จีสั่งชาไม่ใช่นมดื่มนมซะแล้วก็รีบกลับบ้านไปนอนพรุ่งนี้จะได้มีแรงถ่ายฉากแอคชั่นเนี่ยจีไม่ใช่เด็กๆนะให้ดื่มนมแม่แม่คนไม่ใช่เด็กนี่กินยังไงเนี่ยนมเลอะปากหมดแล้วเนี่ยนี่ไม่ต้องขยับมาขยับมาไม่เป็นไรเดี๋ยวจะรู้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอะฮะหมดยังยังไม่หมดเดี๋ยวอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆหมดยังคะเดี๋ยวหมดแล้วพี่เท็ดมีไหมร้านเนี่ยมีปะไม่มีเปี๊ยกพี่ดูแล้วเราไปดูนู้นดีกว่านะไม่มีแน่นะไม่มีพี่ชยันจะสั่งสะโกนไปให้คุณเปี๊ยกไหมเห็นพี่บอกว่าคุณเปี๊ยกชอบสะโกนร้านนี้ไม่ใช่หรอซื้อไปก็ไม่รู้ว่าเขาจะกินหรือเปล่าเขาจะกินหรือไม่กินก็ช่างแต่ความรู้สึกดีมันอยู่ที่พี่ซื้อไปให้คุณเปี๊ยกจะได้รู้ว่าพี่นึกถึงเขาตลอดเวลาต่างหากวันนี้พูดคมนี่นะไม่งั้นใครๆเขาจะเรียกว่านางเอกปากกันไกลเหรออ๋อพี่นึกว่าได้ฉายานั้นเพราะว่าเป็นคนด่าเก่งนะถูกไหมตกลงพี่จะซื้อสะโกนไหมเดี๋ยวจีสั่งให้ดีกว่าจีไม่ต้องไม่จีไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับถ้าเขาก็อยากกินเมื่อไหร่เนี่ยพี่ค่อยกลับมาซื้อก็ได้ถ้าไม่เห็นว่าเป็นผู้กำกับนะจะด่าไว้ตะทึมจีนี่พูดใส่หน้าขนาดนี้เขาเรียกว่าด่าแล้วนะก็เพราะว่าพี่เป็นแบบนี้ไงคุณเปี๊ยกถึงได้คิดว่าพี่สนใจคนอื่นมากกว่าเขาทำไมพี่ไม่สนใจเขาบ้างอ่ะทำไปเขาก็ไม่มองขนาดพี่ผูกรองเท้าให้นี่เขายังไม่มองเลยนับภาษาอะไรขนมอ่ะพี่นึกถึงวันแรกที่พี่เจอคุณเปี๊ยกพี่เคยบอกจีว่าเขาเป็นถึงดาวคณะแต่พี่ก็เป็นแค่หมาวัดนี่เรียกว่าเด็กบ้านนอกก็พอมั้งก็นั่นแหละพี่นึกดูนะว่าพี่ทำอะไรไว้บ้างเพื่อที่จะให้คุณเปี๊ยกรักพี่มากกว่าผูกรองเท้าพี่ก็ยังทำมาแล้วแล้วทำไมวันนี้ถึงทำไม่ได้อะพี่อยากให้เปี๊ยกมาได้ยินที่จีพูดนะเขาจะได้รู้ว่าในขณะที่เขาคิดว่าจีจะมาแย่งพี่แต่ความจริงแล้วเนี่ยจีก็พยายามที่จะรักษาความรักของพี่กับเขาเท่านั้นเองอะมันไม่เหมือนกันหรอกค่ะพี่ชยันคุณเปี๊ยกเขาโตมาด้วยความสมบูรณ์ทุกคนเอาใจแล้วก็มีความรักตลอดเวลาไม่เหมือนจีจีโตมาด้วยการขาดจีถึงได้รู้ว่าความรักมันสำคัญสำหรับเราขนาดไหนเชื่อพี่นะสักวันหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีคนที่มาเติมความรักให้กับจีแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ